about to hear is true. Only the names have been changed. นี่คือเรื่องราวของโจผู้อาภัพโจเป็นคนชอบใช้กำลังต่อยต่อยต่อยแล้วก็ต่อยโตเก็บทหารไว้เป็นกระสอบทรายเพื่อเอาไว้อัพเลเวลของตัวเองโจนั้นมีเพื่อนเป็นจระเข ว่าจระเข้ไม่คิดว่าโจเป็นเพื่อนผลมันก็เลยออกมาแบบนี้ได้แหละแท้จริงแล้วโจนั้นเป็นทาซานกลับชาติมาเกิดอีกด้วยแต่ว่าโจนั้นรักโซอี้มากนะพอรู้ว่าโซอี้เป็นอันตรายก็เลยรีบมาช่วยหลานสาวเอาไว้ Do you live here? Oh my goodness. So what the hell do they do to you? You see that girl back there? Look. That there my brother's little girl. My niece, you understand? And around here. Family. It's a righteous cause. And you aiming to kill my family. ว่าแต่3ปีก่อนมึงหายไปไหนมาวะชีวิตของโจนั้นลำบากเหลือเกินเพราะแคปคอมนั้นไม่ได้ให้ปืนกูมาสักกระบอกเลยโจต้องฝ่าเหล่าซอมบี้ตัวแล้วตัวเล่าตัวนี้ก็มาตัวนี้ก็ด้วยตัวนั้นก็น่ากลัวโอ้ยอ้วนพ่นอ้วกเข้ามามันคิดว่าตัวเองเป็นนักดับเพลิงหรือไงโจมีคู่ปรับเป็นนักมวยปล้ำไล่กันมาอยู่ดีๆสุดท้ายตกไปอยู่ในคอกสังเวียนมามึงมามึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมมึงไม่ทำเกมมวยปล้ำไปเลยล่ะบักฮาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อโจเจอเข้ากับสิ่งนี้เข้าบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบWhat the hell is this? One of their fancy toys? Ready for use. Charging. Charge.เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทาซานกับชาติมาเกิดผู้กลายมาเป็นนักมวยปล้ำแล้วก็ผันชีวิตมาเป็นไอออนแมนนั่นเอง
เอาละนี่แหละครับเรื่องราวอันน่าเศร้าเคล้าข่าวเลือดกระทืบเดือดแห่งวงการมวยปล้ำไอออนแมนปะทะซอมบี้นะก็ตามนี้แหละครับสรุปเนื้อเรื่องเดี๋ยวจะตามมาอย่างไวส่วนน็อตอะฮีโร่ทั้งๆที่เล่นจบแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเมนูให้เข้าฮะใครรู้เม้นบอกไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้กลับไปเล่นสักทีนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเด้อเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับJack down for good.